ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดือนพฤศจิกายนปี65นะบิลลิงแฮมออกกระเป๋ากล้องสีใหม่มาอีกแล้วเห็นเขาบอกว่าเป็นสีพิเศษนะอยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีจำหน่ายที่ร้านลุงหนอแล้วสวยเนี่ยฮะบอกเลยว่าสวยมันสวยแบบเรียบๆไม่ฉูดฉาดเขาใช้ชื่อสีว่าเศษแบ็คเศษที่แปลว่าเขียวฮะแบ็คขีดดำเห็นไหมนี่ฮาร์เลย์ดิจิตอลในมือลุงหนอนี่นะครับมาทำรีวิวกันเลยนี่สมอลโปรอยู่นี่นะไม่เห็นไหมอ้าวโปร2020นี่ที่จริงอะลุงหนอลองถือลองสะพายนะตัวลุงหนอใหญ่เหมาะกับโปร2020มากกว่าสีสวยครับสีเขาแบบเรียบๆดีเห็นในรูปที่แรกลุงก็ว่าเอ๊ะมันก็น่าจะแบบธรรมดานะเห็นมันสีมันเจือนๆนะเหมือนสีมันเขาเรียกมันเฟดๆแต่พอดูตัวจริงเออแล้วเขาเก่งตรงไหนด้วยคลิปเนี่ยฮะที่เป็นโลหะเขาทำเป็นทองเหลืองนะเออเป็นตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับส่วนอินเสิร์ตข้างในของกระเป๋าเนี่ยเป็นสีเขียวปกติตอนแรกเห็นที่แรกตอนที่ของมาถึงลุงเดาว่าอินเสิร์ตน่าจะเป็นสีดำปรากฏว่าเขาเอาเป็นสีเอกลักษณ์ออริจินอลของบิลลิงแฮมเขาก็คือสีเขียวนะสวยจริงสวยจริงนี่ฮะเทียบสองไซส์ให้ดูก่อนนะเพราะว่ามี2มือลุงหยิบ3ใบไม่ได้ นะครับนี่นะฮะบิลลิงแฮมเขียวดำมาถึงร้านลุงหนอแล้วไว้แวะมาได้นะครับเขาทำมา4รุ่นนะถ้าที่ลุงรู้ก็คือฮาร์เลย์ดิจิตอลฮาร์เลย์สมอลโปรแล้วก็ไอไซส์โปร2020เนี่ยนะครับมีอีกไซส์หนึ่งก็คือฮาร์เลย์สมอลแต่พอดีว่าของมันมาไม่ทันแต่ว่าลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เห็นทำเขียวเขียวดำนี่มา4ไซส์นะถ้ายังไงสอบถามมาทางลุงหนอได้นะครับเอาละครับสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมบิลลิงแฮมเขียวดำนะไว้แวะมานะครับ